ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้นอกจากในเรื่องของเลิกงามยามดีแล้วนะก็จะมีการตอบจดหมายในช่วงท้ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นจดหมายจริงๆนะครับหรือว่าทางอีเมลหรือแม้กระทั่งในเว็บบอร์ดก็จะนำมาสลับสับเปลี่ยนกันวันนี้นะครับในส่วนของเมลเนี่ยก็จะเป็นของคุณสุจิตราหะสวัสดิ์เดี๋ยวคอยฟังนะครับช่วงหัวเบรกยังพอมีเวลาตอบ SMS เพิ่มนะว่ากันเลยครับคุณวิชดาเงินหนี้สินเป็นอย่างไร18ธันวาปี09ครับเวลา 11:30 นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์สภาพคล่องของคุณจะดีขึ้นเมื่อเข้าช่วงปลายปีนี้ไปแล้วตอนนี้ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่นะไปผมฝากระวังพวกอุบัติเหตุของแหลมของมีคมด้วยนะให้คุณซื้อได้กับเข็มเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับคุณสาวินี24ตุลาคมปี30เวลา22:00 นครอบครัวโชคลาภการเงินความรักสุขภาพผมคงให้น้ำหนักกับในส่วนของพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นทางเดินอาหารโดยเฉพาะการทำงานช่องท้องพวกตับเนี่ยเช็คนะและอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับพวกสายตาความดันระบบเลือดส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจร นั้นผมไม่เชียร์จริงๆความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองก็ด้วยพื้นชะตาต้นทุนไม่ค่อยดีฝากระวังในเรื่องของคำพูดแต่ปีนี้ยังพอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยประคับประคองกันได้ครับตอนนี้นะครับถึงคิวของในเรื่องของอีเมลนะคำถามนะครับคุณสุจิตรา27 เมษายน 2022เวลานะครับ4 ทุ่มส่งเข้ามาถามว่าลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับอิทธิพลของพระเสาสถิตอยู่ในราศีเกิดตอนนี้อยู่ร่วมกับอังคารคุณสุจิตาก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยนะครับก็ไปบริจาคโลหิตซะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวถ้าบริจาคไม่ได้ก็ไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีนะครับและที่สำคัญช่วงนี้ดาวบาปประเคาะคือราหูก็ไปสถิตอยู่ในเรือนงานด้วยขยันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งท้ออะไรง่ายๆถามว่าทำงานรองเท้าจะเปลี่ยนงานจะดีหรือไม่เห็นไหมล่ะพูดไม่ทันขาดคำและปีนี้ในดวงคุณเนี่ยราหูที่ว่านั้นเป็นกาลีด้วยก็เบื่องานมีปัญหาเรื่องงานแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตอบว่ามีนะครับหาให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าออกมาเฉยๆมันมีโอกาสที่จะเคว้งนะครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าวันหนึ่งถ้าคุณทำเองเนี่ยทำธุรกิจเรื่องของรองเท้าแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ออกแนวเทรนด์แฟชั่นหน่อยระยะยาวถือว่าดีนะในพื้นชะตานะครับเพียงแต่ว่าต้องเทคไทม์ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ได้หวือหวาส่วนในเรื่องของคนรักความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้จะเบาลงแต่ในทางกลับกันหลังวันเกิดไปแล้วฝากระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องก็กลางๆนะแล้วก็มีเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินสมหวังด้วยโดยสรุปเปลี่ยนงานไม่ว่าหาให้ได้ก่อนมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่อาชีพที่ทำนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวเพียงแต่ว่าช่วงนี้อิทธิพลอย่างที่ผมเรียนน่ะดาวที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายเนี่ยบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนของตัวเองสถิตอยู่ในเรือนของงานมันเลยทำให้เราอยากเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงตามนั้นนะครับปีจร นี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับอันนี้ก็คือในส่วนของอีเมลนะก็ครบถ้วนแล้วนะลำดับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลในช่วงก็ต้องมาคุยกันต้นเดือนเมษาเลยนะครับเมษายนเนี่ยสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ออกสตาร์ทกันต้นเดือนเลยครับกับวันที่1 เมษายน 2559วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดิถีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ ขออภัยครับต่อด้วยวันจันทร์ที่4เมษายนครับวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเนื่องจากมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับคือความเจริญรุ่งเรืองสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6เมษายนครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีอย่างวันจมก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำแต่ที่เหลือสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับและประกอบกับตลอดทั้งวันของในวันดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้ก็คือในส่วนของช่วงต้นเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนะครับและขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของทางสถานีนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นประเพณีปฏิบัติประจำที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับเพจมีไหมขึ้นได้เลยนะครับโอเคนั่นในส่วนของพิธีไหว้ครูนะครับส่วนที่เห็นในภาพเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจจะทำกันในช่วงกลางปีที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะในส่วนของกิจกรรมของทางรายการที่จะมีการตรวจดวงชะตานะครับแล้วก็จะนำเงินค่าครูทั้งหมดเนี่ยทำการบูรณะซ่อมแซมองค์หลวงพ่อหมอซึ่งเป็นพระประธานที่วัดท่าบันเทิงธรรมเพราะว่ากิจกรรมในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีแฟนรายการหลายท่านที่สอบถามเข้ามาครับว่าหลังจากการบริจาคโลหิตแล้วนะจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจดวงชะตาหรือไม่ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นเลยนะครับว่าช่วงประมาณปลายพฤษภาคมคาบเกี่ยวต้นมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็จะไปร่วมกันมีส่วนในแง่ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะครับรับชมซ้ำได้ที่ YouTube นะครับMiracle Channel Wak TV Thailand และก่อนจะจากกันครับกับข้อคิดคติธรรมปัญหาทุกชนิดล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อมอบบทเรียนให้เราเสมอถ้าเรายังไม่ยอมเรียนรู้มันจะวนเวียนเกิดขึ้นซ้ำซากอีกนับครั้งไม่ถ้วนจากท่านววัชระเมธีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ